ีโฮมไปที่สุพรบีกาตาโพต่อไปถึงฟิลิปป๊อปป๊อปจ่ายมาทางเอริกโจฮาน่าโจฮาน่าเล่นกับทางวิลเลนป๊อปวิลเลนป๊อปล้อต่อโจฮาน่าโจฮาน่าหนีถึงเส้นหลังหักกลับมาตรงนี้อ้าวแล้วสุดท้ายบอลไปโดนมือแล้วเป็นจุดโทษครับของทางเรวิสซูลาก้านะครับโอ้โหนี่มาได้จังหวะสำคัญเลยนะครับของเมืองทองยูไนเต็ดจังหวะเปิดโจฮาน่าแล้วผู้ตัดสินมองว่าไปโดนแขนนะครับดูภาพช้ากันตรงนี้นะครับยังไม่มีธงรับหน้ามาก่อนนะครับไปแล้วเปิดแขนนี่แหละครับต้องดูว่าเนี่ยแขนก็ต้องดูจังหวะสไลด์ครับแล้วแขนกลางมาแบบนี้นี่คือเราพูดกันตามตรงนะครับคือจังหวะที่สไลด์แล้วลงพื้นเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นธรรมชาติของผู้เล่นฝ่ายรับเนี่ยเขาจะดูนะครับว่าเป็นการช่วยพยุงตัวหรือเปล่าแต่พอมันไม่มี VR เนี่ยมันไปย้อนดูยากนะครับว่าจิตนาของสุลก้าเป็นยังไงอันนี้อยู่ที่ดูเลอร์พินิจของผู้ตัดสินเลยครับแล้วก็วิธีที่โจน่าจ่ายหักเข้าไปเนี่ยมันเป็นวิธีที่ผู้เล่นเมืองทองน่าจะมีโอกาสเข้าไปซ้ำหรือยิงประตูได้ด้วยเอาละครับมาดูสิครับว่าจะสเปอร์หรือเปล่านะครับที่บอลเป็นวิลเลนป๊อปโดนกับศิวรักษ์เทศสูงเนินครับนาทีที่80นะครับจุดโทษลูกนี้ป๊อปดูจังหวะยิงแล้วก็ตึง1ครับโอ้โหกลับเข้าสู่เกมทั้งที่จริงแล้วโอกาสจะแจ้งเนี่ยก็เพื่อจะมีจากจังหวะตรงนี้นี่แหละครับนี่ก็เป็นโอกาสตรงกรอบครั้งแรกแล้วก็มาจากจุดโทษนะครับโอ้โหทำให้มาได้ประตูช่วงท้ายๆนี่โอ้ต้องบอกว่าน่าจะหนักชีวิตกันนะครับต่อจากนี้จบ90นาทีเสมอต่อเวลานะครับ30นาทีแล้วก็ถ้ายังหาผู้ชนะไม่ได้วันนี้นี่กลับดึกแน่นอนครับเราก็บอกไว้ก่อนนะครับเผื่อใครดูทางออนไลน์โทรศัพท์ชาร์จแบตรอไว้เลยครับดูครับนี่ครับโอ้โหยิงเฉียบขาดมากๆนะครับพี่เทนป๊อปยิงมุมบนด้วยนะครับขวามือแล้วมุมบนแบบนี้นี่โอ้โหถือว่าเด็ดขาดจริงๆนะครับศิวทักษ์เองพุ่งถูกทางแต่ก็เอาไม่ถึงจริงๆเท่ากับว่า2เกมที่กลับมาเนี่ยยิงรวมกันเป็น3ประตูแล้วครับพี่เทนป๊อปนาทีที่80นะครับเหลืออีก10นาทีครับ